อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันนี้จากความพยายามของกองทัพไทยในการพัฒนากิจความสามารถด้านการผลิตระบบอาวุธที่มีความทันสมัยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะแมนระบบอาวุธที่ออกแบบสำหรับการโจมตีแบบระยะไกลประเภทเครื่องยิงจรวดนำวิถีโดยระบบแบบ GPS ซึ่งระบบเรานี่มันจะมีความแม่นยำที่สูงกว่าระบบเครื่องยิงจรวดโดยทั่วไปอย่างเช่นจรวด BM-11 ครับหรือว่าจรวดแบบ BM-30 Smurf ซึ่งอาจจะขาดประสิทธิภาพในด้านของความแม่นยำแต่ว่าระบบเครื่องยิงจรวดแบบใหม่ที่กองทัพของไทยมีการดำเนินการพัฒนาหลายก่อจะนำเข้ามาประจำการอยู่ในกองทัพของตนเองในอนาคตอันใกล้มีถึง2รุ่นซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมีความอันตรายแลก่อผ่านขบวนการในการยิงทดสอบเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วซึ่งมีการยืนยันถึงมาตรฐานการนำใส่ทั้งจากประเทศผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ภาคส่วนกองทัพของไทยเองซึ่งก็จะประกอบมีระบบจรวดอยู่2เวอร์ชันหลักๆ1ก็คือระบบเครื่องยิงจรวดในตระกูล DTI-1G ซึ่งเป็นระบบที่ทางหน่วยงาน DTI มีการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นมาเองระบบดังกล่าวในปัจจุบันถือว่าผ่านขั้นตอนในการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยและก็เริ่มมีการส่งเข้าประจำการและระบบเครื่องยิงจรวดอีกแบบนึงที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายสูงบ่แตกต่างหยังจากระบบ DTI-1G ก็คือจะเป็นระบบเครื่องยิงจรวดในรุ่นของ D11A PULS ซึ่งเป็นรุ่นที่อันตรายและก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าระบบแบบ DTI-1G หลายเท่าเนื่องจากมีขีดความสามารถในการนำใส่ลูกจรวดที่มีขนาดแตกต่างกันหลายๆประเภทใน1ระบบเครื่องยิงแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หายบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและหลายประเทศเองอาจจะวิตกกังวลใจเกี่ยวของกับระบบอาวุธระยะไกลความแม่นยำสูงในลักษณะดังกล่าวของกองทัพของไทยก็คือทั้งด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยปัจจุบันพวกเขาสามารถทำการผลิตเครื่องยิงจรวดเหล่านี้ได้อยู่ภายในประเทศซึ่งสามารถผลิตได้ตามความต้องการของกองทัพหมายความว่าจะสามารถผลิตได้เป็นจำนวนหลายๆระบบโดยบ่จำเป็นที่จะมีการสั่งซื้อระบบอาวุธจากภายนอกเข้ามานำใส่ซึ่งปฏิเสธบ่ได้ว่าระบบอาวุธในลักษณะดังกล่าวเป็นระบบอาวุธในแนวรุกซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหลายๆฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเองก็อาจจะสอกหาวิธีทางหรือว่าแนวทางในการหับมือป้องกันบรรดาระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิธีเหล่านี้ว่าจะนำใส่กลยุทธ์ในลักษณะใดเพื่อสกัดกั้นหรือยิงทำลายบรรดาจรวดนำวิธีความแม่นยำสูงที่กองทัพของไทยมีการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นมาซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะเป็นการอ้างอิงจากประสบการณ์หรือว่ารูปแบบการเหตุสงครามอยู่ในสนามรบความขัดแย้งอยู่ที่ประเทศยูเครนสหรัฐมีการส่งเอาระบบเครื่องยิงจรวดแบบไฮมาให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งระบบไฮมาเองก็มีระบบการทำงานคล้ายๆกันกับระบบ DTI-1G และก็แบบ D11A ในแง่ของการนำใส่ตัวจรวดและก็ลักษณะการทำงานโดยรวมซึ่งปัญหาที่สำคัญที่กองทัพของรัสเซียต้องเผชิญก็คือการนำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศขนาดใหญ่แบบระยะไกลของพวกเขาในการยิงทำลายจรวดแบบไฮมานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ประสิทธิภาพเนื่องจากว่าจรวดแบบไฮมาเป็นระบบจรวดที่มันมีขนาดน้อยกว่าตัวจรวดแบบ S300 หรือว่า S400 ฉะนั้นการสกัดกั้นระบบดังกล่าวจะต้องอาศัยลูกจรวดของระบบป้องกันบรรยากาศที่มีขนาดที่น้อยกว่าหรือเท่าๆกันซึ่งก็เหตุให้ทางฝั่งรัสเซียมีการนำใส่ระบบแบบ Panzer และก็ระบบแบบต่อจรวดแบบ Buk และก็แบบ S350 เป็นต้นซึ่งจะมีลูกจรวดที่มีขนาดน้อยกว่าแต่ทั้งยังกว่าตามรูปแบบกลยุทธ์ดังกล่าวของทางกองทัพรัสเซียก็อาจจะบ่สามารถหับมือการป้องกันได้แบบ 100% หมายความว่าลูกจรวดแบบไฮมาก็จะยังหลุดรอดจากระบบการป้องกันระยะสั้นเหล่านี้ของกองทัพรัสเซียไปยังเป้าหมายสาเหตุส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่า
ในหนึ่งระบบหรือ1ชุดยิงของเครื่องยิงจรวดแบบไฮมาร์สสามารถบรรจุตัวจรวดได้เป็นจำนวนสูงถึง12ลูกและถ้าหากว่ายูเครนมีการนำใส่ระบบดังกล่าวพร้อมๆกันจำนวนประมาณ4เครื่องยิงแน่นอนว่าอัตรากำลังการยิงนั้นมันจะสูงซึ่งระบบป้องกันประเทศกาของทางรัสเซียเองก็อาจจะมีกำลังการยิงที่บ่เพียงพอสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือในสนามฮบนั้นโบได้มีการนำใส่เฉพาะแต่ลูกจรวดเท่านั้นแต่กองทัพยูเครนยังมีการนำใส่โดรนเพื่อกระตุ้นให้ระบบป้องกันประเทศกาของทางรัสเซียเกิดการทำงานหรือยิงลูกจรวดนั้นออกไปจนเกือบหมดส่งผลเสียหายในหลายๆครั้งบรรดาระบบป้องกันของทางรัสเซียโบจะเป็นแพลนเซอร์ต่อจรวดทั้งระบบบุกกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยจรวดแบบไฮมาซึ่งประเด็นดังกล่าวเฮ็ดให้ทั้งฝั่งรัสเซียเองเขาใจดีแล้วว่าพวกเขาอาจจะบ่สามารถสกัดกันจรวดแบบไฮมาได้แบบ 100% ส่งผลเสียหายทั้งฝั่งรัสเซียเองนำใส่รูปแบบกลยุทธ์ใหม่ก็คือนำใส่อุปกรณ์การเฮ็ดสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงเอามานำใส่อยู่ในพื้นที่ของสนามฮบโดยหน้าที่ลักๆของระบบดังกล่าวก็จะเฮ็ดหน้าที่ในการปล่อยคลื่นสัญญาณเรดาร์ความถี่สูงเพื่อทำการรบกวนระบบสัญญาณ GPS นำล่องของตัวจรวดมิสไซล์แบบไฮมาเพื่อให้เกิดการขาดเคลื่อนโดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะเฮ็ดให้ประสิทธิภาพด้านความแม่นยำของจรวดมิสไซล์แบบไฮมานั้นลดลงซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการนำใส่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบอยู่ที่ประเทศยูเครนในช่วงระยะหลังๆฉะนั้นรูปแบบในการป้องกันระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DTI-1G ตลอดถึงระบบแบบ D11 APULS ของกองทัพไทยก็อาจจะบ่ได้อาศัยเฉพาะแต่ในส่วนที่เป็นระบบป้องกันประเทศการะยะสั้นเท่านั้นแต่ว่ายังมีความจำเป็นในการนำใส่ประเภทของอุปกรณ์การก่อกวนสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงแบบต่างๆเพื่อรบกวนระบบนำล่อง GPS ของตัวจรวดเรานี่ให้เกิดการขาดเคลื่อนเสริงจะเหตุหายประสิทธิภาพของมันในด้านของความเหม็นย้ำนั้นลดลงซึ่งแต่เดิมที่มีการตั้งค่าเอาไว้สำหรับการโจมตีซึ่งอาจจะมีการขาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ5-10เมตรเมื่อถูกแจมโดยระบบเรดาร์ขันสูงก็จะเหตุหายอัตราการขาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ50-100เมตรซึ่งแน่นอนว่าการทำงานในลักษณะดังกล่าวจะเหตุหายการโจมตีโดยจรวดนำวิธีความเหม็นย้ำสูงบ่เป็นผลแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนถือว่ายังมีหน่อยประเทศที่นำใส่ระบบการเฮดสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงส่วนใหญ่จะเป็นการนำใส่เฉพาะแต่ระบบป้องกันบรรยากาศแบบระยะสั้นและก็แบบระยะกลางแน่นอนว่าอาจจะบ่สามารถหับมือการกับบรรดาระบบจรวดระยะไกลนำวิธีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ซึ่งถ้าหากว่าต้องการลดประสิทธิภาพของจรวดบ่ว่าจะเป็นแบบ D11A หรือว่า DTI-1Gก็จะต้องอาศัยระบบการเฮดสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงในการรบกวนระบบนำล่องตลอดถึงการนำใส่ระบบสกัดกันแบบระยะสั้นที่มีความแม่นยำสูงในด้านของการนำใส่ตัวจรวดที่มีขนาดน้อยซึ่งหนึ่งในนั้นระบบที่แนะนำก็คือระบบแบบไอรอนโดมที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยทางอิสราเอลอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารWe'll be right back.